สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อ้อมเดินมาสุสานค่ะอ้อมมาเจอเห็ดสมองวัวนะคะเห็ดมีพิษชนิดหนึ่งค่ะหลายประเทศเขาไม่ทานแล้วนะคะมีประเทศฟินแลนด์ที่รับประทานกันอยู่ค่ะมีพี่คนหนึ่งในเพจนะคะแกบอกว่าเห็ดชนิดนี้กินแล้วอันตรายค่ะที่สวีเดนไม่ทานกันแล้วนะคะขึ้นชื่อว่าเห็ดมีพิษค่ะแต่ฟินแลนด์ก็ยังนิยมทานกันอยู่นะคะพี่อ้อเอาเห็ดชนิดนี้มาให้ทุกคนได้ดูก็เพราะว่าอยากให้คนได้รู้ว่าเห็ดชนิดนี้หน้าตาเป็นแบบนี้คือเห็ดมีพิษค่ะแต่ฟินแลนด์ก็นิยมทานกันนะคะห้ามเอามือสัมผัสค่ะต้องใส่ถุงมือนะคะถึงจะสัมผัสเขาได้แล้ววิธีการทานนะคะเขาจะเอาไปต้มไว้หลายน้ำค่ะบางคนก็ว่าอร่อยค่ะแต่ว่าอ้อไม่ทานนะคะอ้อเอามาให้ทุกคนได้รู้กันค่ะว่าเห็ดชนิดนี้หน้าตาแบบนี้คือเห็ดมีพิษแต่สามารถทานได้ค่ะถ้าคนไหนทำไม่ถูกวิธีก็จะเป็นอันตรายถึงตายได้นะคะทุกคนคะเราก็มีคนแก่ที่ฟินแลนด์ค่ะเขาทานทุกปีแล้วก็มันสะสมค่ะแล้วก็ทำให้อันตรายถึงตายได้นะคะพิษเขาสะสมค่ะแล้วก็เห็ดชนิดนี้ไม่วางขายที่ห้างแล้วนะคะเพราะว่าแต่เป็นเห็ดมีพิษค่ะแล้วก็เจออีกดอกนะคะในสุสานค่ะอีก2ดอกนะคะที่อ้อเห็นเจอที่นี่3ดอกค่ะอ้อก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าเขาคือเห็ดสมองวัวที่มีพิษค่ะถ้าทุกคนไม่ชำนาญอย่าสัมผัสนะคะแล้วก็อย่าเก็บไปทานค่ะต้องคนชำนาญเท่านั้นนะคะแล้วก็บางคนก็แพ้ค่ะเวียนหัวหน้ามืดค่ะทางที่ดีอย่าทานกันเลยนะคะถ้าเห็ดมีพิษก็อันตรายนะคะรักษาชีวิตกันด้วยนะคะทุกคนคะอ้อก็เอาเห็ดชนิดนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็ดสมองวัวมีพิษค่ะแต่คนฟินยังนิยมทานกันนะคะทุกคนคะอ้อก็เอาเห็ดชนิดนี้มาฝากทุกคนนะคะว่ามันมีพิษถึงตายได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะบายบายทุกคนค่ะบายบายค่ะ